วอนเทเลอร์ขยับขึ้นมาจากอันดับที่447ของโลกขึ้นมาอยู่ในท็อป100หลังคว้าแชมป์ AT&T Pebble Beach Pro Am ส่วนชาลส์ รัสเซลขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่31ของโลกหลังคว้าแชมป์ Twinity Openลีเดียโกยังครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกต่อไปหลังคว้าแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการ ISPS คันดานิวซีแลนด์วีเมนส์โอเพ่นส่วนประแหวนพ่อนงเพชรล้ำมือหนึ่งของไทยยังคงนิ่งอยู่ในอันดับที่41ของโลกบางจากร่วมกับสมาคมกอล์ฟสตรีแถลงข่าวจัดการแข่งขันบางจากไทย LPGA Open 2016ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์นี้อัปเดตทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการGolf Central Thailand สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Golf Central Thailand นะครับผมตีรัตน์สุนทรบุตรครับดิฉันธัญลักษณ์ชัตรียาลักษณ์ค่ะก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก็2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วรายการวันนี้ก็เป็นวันอังคารการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาจบลงไปอันดับโลกมีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการขยับโดยเฉพาะ3อันดับแรกของโลกของกอล์ฟประเภทชายมีการสลับอันดับนิดหน่อยครับใช่ค่ะส่วนการแข่งขัน Ladies European Tour ที่นิวซีแลนด์นะคะนักกอล์ฟสาวหมายเลข1ของโลกก็ไปคว้าแชมป์นะคะก็ตอนนี้ทำให้คะแนนอันดับโลกของเธอนั้นนำห่างทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับโลกกันเลยนะคะเริ่มที่นักกอล์ฟฝ่ายชายก่อนนะคะอย่างที่โปรเจคบอกนะคะคุณผู้ชมจบการแข่งขันพีจีเอทัวร์แล้วก็ยูโรเปียนทัวร์ไปนะคะทำให้แชมป์ทั้ง2รายการนะคะอันดับโลกขยับขึ้นโดยเฉพาะวอนเทเลอร์นะคะจากอันดับ447ของโลกนะคะตอนนี้เป็นนักกอล์ฟมือ100ของโลกพอดิบพอดีเลยนะคะส่วนชาลส์ วัตเซอร์ตอนนี้เป็นมือ31ของโลกค่ะสรุปอันดับคะแนนสะสมนักกอล์ฟชายนะครับหรือว่า Official World Ranking นะครับจัดอันดับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแม็กหนึ่งจะเป็นจอร์แดนสปีดไม่เปลี่ยนนะครับ 11.82 คะแนนนะครับอันดับ2ตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเจสันเดย์จากออสเตรเลียนะครับด้วยคะแนนสะสม 10.01 แซงรอรี่แมคแคนรอยนะครับรอรี่นั้นหล่นไปเป็นอันดับ3นะครับที่คะแนน 9.85 4ยังเป็นริกกี้ฟาวเลอร์ไม่เปลี่ยนนะครับเฮนริกสเตนเซนยังเป็นอันดับ5บาบาวัตสันเป็นมือ6นะครับจัสตินโรสผลงานดีนะครับในสัปดาห์ล่าสุดแต่อันดับโลกยังอยู่ที่อันดับ7เหมือนเดิมนะครับจัสตินจอห์นสัน8แพทริกวิท9นะครับแล้วก็ท็อป10คนล่าสุดครับคุณธัญลักษณ์แบรนดอนเกรสจากแอฟริกาใต้ตอนนี้เป็นนักกอล์ฟ10อันดับแรกของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับขยับจาก11ขึ้นไปเป็น10นะครับแล้วก็ที่คุณธัญลักษณ์เรียนท่านผู้ชมไปนะครับวอนเทเลอร์หลังจากคว้าแชมป์ว่า PGA Tour รายการ AT&T Pebble Beach Pro Am ก็จากอันดับ447กระโดดขึ้นมา300กว่าอันดับนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ100เช่นเดียวกับชาลส์ วัตเซลนะครับจากอันดับ43ขยับมาอยู่ในอันดับที่31นะครับหลังจากที่ไปคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการ Twinity Open มาได้ครับค่ะส่วนนักกอล์ฟไทยนะคะก็โปรธงชัยชดียังคงเป็นมือหนึ่งของไทยนะคะเพราะว่าอันดับโลกดีที่สุดแต่ว่าก็ถอยหลังลงมา1อันดับ1อันดับนะคะตอนนี้เป็น32สัปดาห์ก่อนมาเป็น33ใช่ค่ะส่วนโปรอาร์มนะคะที่เพิ่งจะมีข่าวดีนั่นคือจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวน้องแฟนนะคะตอนนี้อันดับโลกของเขาอยู่ที่อันดับ44ของโลกนะคะสัปดาห์นี้ก็ไปตามเชียร์โปรอาร์มกันที่มาเลเซียด้วยใช่ครับรายการใหญ่และรายการที่โปรอาร์มชอบนะครับสนามแห่งนี้มากต่อมาเป็นประหยัดมากแสนนะครับแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะคว้าแชมป์ที่เชียงรายนะครับแต่ว่าอันดับโลกหล่นนะครับจาก107มาเป็น110นะครับโปรมิสวัตอันดับโลกถอยหลังนะครับ174ถอยมา5อันดับนะครับเป็น179นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าขยับเร็วมากก็คือโปรโตเตนะครับทิติพันธ์ช่วยประคองจาก873นะครับสัปดาห์ที่แล้วพอไปคว้าแชมป์รายการบังคลาเทศโอเพ่นเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นดับ383แล้วครับค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะของโปรโตเตคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์เป็นรายการแรกในการเล่นอาชีพด้วยนะคะครับนอกจากนั้นนักกอล์ฟจากเอเชียตอนนี้อันดับดีที่สุดยังคงเป็นคนเดิมนะครับโปรฮิเดกิมัตสึยาม่านะครับอันดับ12นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีโปรญี่ปุ่นเล่นดีคือฮิโรชิอิวาตะนะครับแต่ก็ยังไม่ขยับมาในเรียกว่าในสายตาของเราเท่าไหร่ก็ยังเป็นมัตสึยาม่าที่เป็นโปรเอเชียที่อันดับโลกดีสุดลองมามีเป็นเวียงฮุนแอนนะครับที่ตอนนี้อันดับ26นะครับแล้วก็ธงชัยก็อยู่ในอันดับที่33ในขณะนี้ครับเอาละค่ะมาต่อที่อันดับโลกของนักกอล์ฟหญิงกันบ้างนะคะ Rolex Rankings นะคะ Lydia Ko ค่ะหลังจากที่ไปคว้าแชมป์ในรายการ New Zealand Open นะคะก็ทำให้ตอนนี้คะแนนอันดับโลกของเธอก็นำห่างนะคะส่วนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำอันดับยังคงนิ่งอยู่ที่มือ41ของโลกค่ะ Rolex World Ranking นะครับการจัดอันดับเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหมายเลข1ยังเป็น Lydia Ko นะครับ 11.31 คะแนนนะครับ
อินบีพาร์ค 9.9 นะครับเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บต้องถอนตัวนะครับตอนนี้ช่องว่างระหว่างเจอกับริดิโคนั้นมากขึ้นแล้วนะครับสเตซี่ลูอิสเป็นมือ3นะครับ 7.28 เล็กซี่ทอมสันมือ4นะครับ 6.49 เซงคิมเป็นอันดับ5นะครับ 5.79 1ถึง5ยังไม่เปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่อันดับ6ครับตอนนี้เป็นฮูจูคิมแล้วนะครับด้วยคะแนนสะสม 5.29 อันดับ7เป็นโซยันยูซึ่งแต่เดิมไปเป็น6นะครับสลับอันดับกับฮูจูคิมนะครับชันเฟงอันดับ8 5.26 ฮานาแจงตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ9นะครับ 5.10 แล้วก็อินจีชันนะครับ 5.01 คะแนนนะครับนี่คือท็อป10มีนักกอล์ฟเกาหลีใต้โหกี่คนฮะเนี่ย1 2 3 4 5 6คนนะครับในท็อป10ของ World Ranking ตอนนี้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็ต้องไปโอลิมปิกก็ต้องไปชิงกันแล้วล่ะว่าใครจะเป็น4คนที่ได้ไปเป็นตัวแทนทีมชาติค่ะเอาละค่ะมาดูอันดับของนักกอล์ฟไทยนะคะบอกคุณผู้ชมไปแล้วโปรแหวนยังนิ่งอยู่ที่อันดับ41ของโลกนะคะแต่ว่าเอริยาจุฑานุการนั้นอันดับโลกของเธอขยับนะคะเราขยับมา2อันดับนะครับจาก64สัปดาห์ก่อนมาเป็น62นะครับมริยายังที่อยู่ที่เดิมนะครับ108ในขณะที่ธิดาภาสุนทรขยับขึ้นมา4อันดับนะครับจาก164ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1 160แล้วครับก็นอกจากนั้นนะคะในอันดับโลกที่รองลงมาจากอันดับ10นะคะมีบลูเอ็มแฮนนสันนะคะนักกอล์ฟสาวจากแคนาดานี่วัย18ปีนะคะ18ปีนะตอนนี้เป็นอันดับ11แล้วนะครับเอมี่ยางนั้นหล่นมา1อันดับซูซานเพเดอร์สัน13คริสซี่เคอร์14แล้วก็อานานอตคริส15อันดับแรก15อันดับแรกนี่ต้องเน้นหนักนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่า15อันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกทันทีนะครับแต่ว่าชาติหนึ่งก็มีตัวแทนได้ไม่เกิน4คนใช่ค่ะเอาละค่ะนั่นคืออันดับโลกนะคะที่เราอัปเดตให้คุณผู้ชมนะคะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะช่วงหน้านะคะเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้ที่มีการกลับมานำกีฬากอล์ฟนั้นบรรจุอยู่ในรอบ112ปีทีเดียวนะคะแต่ว่าการจัดมากลับมาแข่งขันในครั้งนี้นั้นเกิดความวุ่นวายขึ้นก็ร้อยกว่าปียังไม่คือการจัดเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครบอกได้เพราะว่าคนที่จัดช่วงนั้นก็คงไม่ได้มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วเพราะว่าร้อยกว่าปีแล้วนะฮะก็เลยวุ่นวายนิดนึงนะครับช่วงนี้ครับค่ะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ